ถัดจากตัว ng if ที่เราเรียนรู้กันไปในวิดีโอที่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว ng for ng for คือการวนลูปนั่นเองครับมันใส่เหมือนกันคล้ายๆ ng if ครับก็เป็น star แล้วก็ ng for เข้าไปนะครับซึ่ง ng for เนี่ยมันจะมีการใส่ไอ้ตรง double quote ข้างในเหมือน ng if ครับ ng if ก็จะมี double quote ที่เช็คเงื่อนไขใช่ไหมครับ ng for ก็จะมี double quote เหมือนกันนะครับแล้วก็เช็คแต่ว่า ng for ไม่ได้ทำการเช็คอะไรครับ ng for คือการวนลูปนะครับฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นการคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการวนลูปนะครับดูตัวอย่างตรงนี้นะ ng for เนี่ยอาจารย์ทำอะไรอาจารย์บอกว่า let ตัวแปรของ list แปลว่าอะไรครับสมมุติว่าตรงนี้ list เนี่ยมีข้อมูลอยู่10ตัวนะครับในแต่ละรอบของการวนลูป for มันจะเอาข้อมูลตัวแรกมาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า varแล้วก็เอาเราก็ไปทำอะไรต่างๆทำเสร็จปุ๊บมันวนลูปขึ้นมาอีกครั้งนึงมันก็เอาตัวที่2จากลิสต์เอามาใส่ในวาแล้วเราก็ทำอะไรต่ออีกนะครับมันคือลูปที่เรียกว่าลูป for each นั่นเองลูป for each นะครับที่อาจารย์บอกว่ามันใช้บ่อยๆนั่นแหละนะครับเป็นลูป for each นะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราทำลูป for แล้วเราอยากได้ index ด้วยจากลูป for each เนี่ยอยากได้ index ด้วยแล้วก็ทำเหมือนกับตรง if ครับใส่ semicolon เข้ามานะครับใส่ semicolon เข้ามาแล้วใส่ว่าเราต้องการ index นะครับว่า index as i อย่างเงี้ยนะครับหรือเราใช้คำนี้ก็ได้ครับเนื่องจากอาจารย์ copy มา2ที่นะครับก็คือมันจะมีประกาศตัวแปรได้ด้วยว่า let i เท่ากับ index ก็ได้ครับเอาค่าตัวแปร index เนี่ยนะครับในแต่ละรอบสมมติว่ามันมี10รอบในการวนลูปรอบแรกมันก็จะเป็นเลข0เลข1เลข2เลข3อะไรต่างๆเนี่ยเอามาใส่ในตัวแปร i ได้นะครับเอาล่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่มันเขียนนะครับสมมติตัวนี้คือแท็ก tr tr ก็คือการสร้างตารางก็คือเป็นแถวของตารางนะครับเป็นแถวของตารางทีนี้ใน tr นะครับอาจารย์ใส่ว่า star ng4 เข้าไปเท่ากับ ng4 เท่ากับ let hero of hero แปลว่าสมมติเรามีฮีโร่อยู่หลายๆคนฮีโร่หลายๆตัวซูเปอร์แมนแบทแมนอะไรก็ช่างนะครับมีฮีโร่หลายคนในรอบแรกจะเอาซูเปอร์แมนหรือเอาฮีโร่คนแรกมาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่าฮีโร่นะครับแล้วก็เอา index มาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า i ฉะนั้นรอบแรกเนี่ย i มีค่าเท่ากับ0ส่วนไอ้ตัวแรกนะครับตัวฮีโร่คนแรกเนี่ยจะเป็นซูเปอร์แมนหรืออะไรก็ช่างเป็นฮีโร่คนแรกแล้วกันนะครับแล้วพอมันทำงานตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเข้ามาในลูปตอนนี้คือสิ่งที่อยู่ภายใต้แท็กเนี่ยมันคือลูปนะครับมันคือลูปฉะนั้นในแท็ก tr เนี่ยมันจะมีลูปอะไรมันก็จะมีตัวแท็ก td ก็ที่เป็นคอลัมน์นะครับว่าโชว์ข้อมูลฮีโร่จุด name ก็คือชื่อของฮีโร่คนนั้นออกมานะครับว่าฮีโร่คนนั้นชื่ออะไรและอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือโชว์ค่า index ว่าเป็นเบอร์0เบอร์1เบอร์2จากนั้นนะครับมันก็จบลูปพอจบลูปเสร็จปุ๊บมันก็วนลูปขึ้นไปข้างบนต่อว่ามันก็จะวนลูปขึ้นไปข้างบนว่าในฮีโร่ตัวที่2ชื่ออะไรก็เอาชื่อออกมาโชว์อย่างเงี้ยครับแล้วก็โชว์ตัว indexเบอร์1เมื่อกี้เบอร์0ใช่มั้ยครับต่อไปก็เป็นเบอร์1แล้วก็วนลูปขึ้นไปโชว์ชื่อแล้วก็โชว์อินเด็กซ์เบอร์2เบอร์3เบอร์4ชื่อคนที่2คนที่3คนที่4วนลูปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยครับนี่คือการแสดงผลที่เป็นลูป for อยู่บน HTML เพราะมีแท็ก HTML ประกอบด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะได้เริ่มตัว HTML ก็จะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราทำตัวเข้าใจเรื่องของตัว ng if ng for แล้วเนี่ยเวลาเราจะเอามาใช้นะครับตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเอามาทำเขาเรียกว่าอะไรเอามาผูกกันกับตัวสิ่งที่เรียกว่าแท็ก HTML นะครับว่าเราจะใช้แท็กเช่นเราจะทำลิสต์เนาะเราก็จะว่าใช้แท็ก UL นะครับ UL ก็คือเป็นลิสต์ที่ไม่มีอันดับใช่ไหมใช่ลิสต์ที่ไม่มีลำดับนะครับแล้วก็ให้วนลูปทำอะไรเช่นวนลูปเอาข้อมูลของคน1คนออกมาแล้วก็เอาตัวแปร i ด้วยนะครับฉะนั้นตัวนี้ตัวแปร i ก็คือบวก1ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้มีเป็นลำดับที่1เพราะปกติเริ่มจาก0ใช่ไหมครับ index อันนี้ก็เริ่มจาก1นะครับแล้วก็คนชื่ออะไรวนลูปขึ้นไปเอาไอตัว index มาบวก1ก็กลายเป็นตัวที่2คนชื่ออะไรมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าคนที่1ชื่อว่านายดักลัสเพสอะไรประมาณนี้นะครับคนที่2ชื่อคนนี้คนที่3ชื่อเดเมเยอร์คนที่4ชื่ออะไรคนที่5ชื่ออะไรนะครับนี่คือการวนลูปแล้วแสดงผลบนหน้า HTML แบบที่ใช้ ng4 นะครับ ng4 แล้วก็ไปผูกกันกับตัวไอตัวแท็ก HTML เพื่อแสดงผลตัวนี้นะครับอาจารย์บอกเลยครับ
สองสไลด์นี้สไลด์นี้กับสไลด์ที่แล้วนะครับหรือว่าวิดีโอนี้กับวิดีโอที่แล้วสําคัญมากในการแสดงผลทําความเข้าใจดีๆนะครับว่ามันจะเขียนยังไงนะครับมันจะเขียนยังไงเวลาแสดงผลเพราะว่าปกติแล้วการแสดงผลข้อมูลบน HTML จะแสดงข้อมูลจากข้อมูลที่มีหลายๆจำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องมาวนลูปแสดงข้อมูลแล้วก็เช็คเงื่อนไขต่างๆก่อนแสดงข้อมูลนะครับฉะนั้นเดี๋ยวดูในแล็บนะครับอาจารย์บอกเลยแล็บนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะครับพยายามทำความเข้าใจดีๆนะครับ